คุณผู้ชมครับวันนี้เรียวมีได้ทำการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดของเรียวมีนี่คือเรียวมี GT 5G ครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่มีสเปคที่น่าสนใจมากๆผมจะทำการพรีวิวเล่าสเปคให้ฟังคร่าวๆอันดับแรกแกะกล่องกันก่อนเลยอันดับแรกให้ดูขนาดของกล่องก่อนนะครับกล่องของ Realme GT 5G นะครับจะมีขนาดใหญ่กว่ากล่องของสมาร์ทโฟนทั่วๆไปก็คือ Realme เขาตั้งใจว่าจะทำให้กล่องของรุ่นนี้ดูเป็นพิเศษจริงๆให้สมกับที่เป็นรุ่นท็อปของเขานะครับเปิดกล่องขึ้นมาครับทาดานนี่เราก็จะเจอกับชุดคู่มือนะครับซึ่งจะมีเข็มจิ้มซิมแล้วในนี้ก็จะมีเคสใสให้มาด้วยนะครับเปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องครับโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมเป็นไงฮะนี่คือ Realme GT 5G สี Racing Yellow นะครับสวยงามจริงๆก่อนที่เราจะดูตัวเครื่องนะครับเราจะไปดูก่อนว่าข้างในมีอะไรให้มาบ้างโอ้ยผมเทออกมาหมดแล้วขออภัยด้วยนะครับอันดับแรกมีสายชาร์จมาให้นะครับแล้วด้านในมีอะไรอีกก็จะมีตัว Super Dart Charge นะครับนี่คือตัวแท่นชาร์จ65วัตต์นะครับพร้อมกับสายเคเบิลชาร์จมาให้แค่นี้เลยครับในกล่องมีแค่นี้เลยอ่ะทีนี้เรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันครับRealme GT 5G ดีไซน์สวยมากๆเลยนะครับสี Racing Yellow ตัวนี้นะครับฝาหลังจะหุ้มด้วยหนังเลยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะตรงที่เป็นสีเหลืองนี่หนังแท้เลยนะครับแล้วก็คาดด้วยเส้นสตรีปสีดำตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระจกครับสวยงามเลยทีเดียวคาดดำตั้งแต่แผงกล้องลงมาดีไซน์สวยเก๋มากเหมือนกับรถแบบว่ารถสปอร์ตนะที่มีคาดลายตรงกลางนะครับโหแล้วหนังเนี่ยหนังแท้ด้วยนะฮะดีมากๆเลยดีไซน์มาบางเบาครับบางเพียง 8.4 มิลลิเมตรแล้วก็เบาเพียง186กรัมนะครับรุ่นนี้เขามี2สีให้เลือกตัวนี้คือ Racing Yellow และอีกสีนึงก็คือ Dashing Blue ครับจะเป็นอีกสไตล์นึงเลยเป็นสไตล์แบบฝาหลังกลอสซี่สวยๆเงาสะท้อนแสงเลยตัวนั้นมาดูสเปคหน้าจอครับหน้าจอขนาด 6.43 นิ้วเป็นจอซูเปอร์ AMOLED ครับสเปคของจอตัวนี้นะครับจะมี Refresh Rate อยู่ที่ 120 Hz และมี Touch Screen Sampling Rate อยู่ที่ 360 Hz ครับเป็นจอที่ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะฮะต่อด้วยสเปคเลย Realme GT 5G นะครับใช้ชิปเซ็ตตัวแรงสุดในท้องตลาด Qualcomm Snapdragon 888เป็นชิปที่แรงที่สุดและยังเป็นชิปที่หายากที่สุดในท้องตลาดอีกด้วยสุดยอดมากๆแรม 8GB ROM 128GB แรมเป็น DDR5 แล้วROM เป็น USB 3.1 ด้วยนะครับรายละเอียดไปดูในรีวิวเต็มเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยว่าทั้งหมดเนี่ยมันดียังไงแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ระบบชาร์จเร็ว Super Dart Charge 65 วัตต์มีระบบระบายความร้อนเป็น Stainless Steel Cooling System นะครับเล่นเกมแล้วไม่ร้อนมือเลยสุดยอดมากๆทั้งหมดนี้รันอยู่บน Android 11แล้วก็ Realme UI version 2.0 กล้องหน้า16ล้านพิกเซลกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านอัลตร้าไวด์8ล้านแล้วก็มาโครอีก2ล้านกับฟังก์ชันในการถ่ายภาพเยอะแยะมากมายรอดูทุกฟังก์ชันและทุกฟีเจอร์ในรีวิวเต็มนะครับส่วนราคายังไม่ถึงวันเปิดตัวเดี๋ยวพอเขาเปิดตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะมาใส่ราคาให้ด้านล่างซึ่งทางเรียวมีบอกว่ารุ่นนี้ราคาดีแน่นอนถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนรอดูรีวิวเต็มนะครับ